กอบยิงขวาหน้ากอบติดเพื่อนครับผมโอ้โหโคตรซวยครับเหมือนเพื่อนไม่อยากให้ลิงการ์ดเกิดครับยังบ่งไม่ลิงการ์ดได้อยู่ครับ30หลายิงโอ้โหชนเสาครับเหมือนมันไม่อยากให้ลิงการ์ดเกิดอีกแล้วครับคุณดูครับก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปนี้นะครับผมมีร้านขายไอดีเกมดีๆมาฝากนะครับผมเป็นร้านของแอดมินฟินครับบริการขายไอดีเกม FIFA Online 4แล้วก็ ROV นะครับผมมีไอดีเกมให้คุณเลือกมากมายนะครับคุณอยากได้ไอดีไหนนะครับสามารถคอมเมนต์หรือไม่ก็เข้าไปทักในเฟซส่วนตัวหรือไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของแอดมินฟินได้เลยนะครับผมร้านนี้ต้องบอกเลยว่าบริการรวดเร็วทันใจนะครับเครดิตแน่นครับไม่ต้องกลัวว่าจะโกงหรือจะเกรียนนะครับผมรับประกันครับร้านแท้ร้านดีการันตีโดย CZY ครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ใน ID Full Team ปี COC นะครับผมมูลค่าทีมนะครับอยู่ที่ 7,200 M เลยนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับสำหรับ Full Team COC 11ตัวจริงนะครับผมแล้วก็มีตัวสำรองอีกเยอะเลยครับนะเอาเป็นว่าเราไปดูหน้าตาของนักเตะในแผนนี้กันเลยดีกว่าครับผมหน้าตาของนักเตะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมีตัวท็อปๆอย่างโรนัลโดนะครับเจ้าเฟลิกซ์บวก5เลยนะครับผม wow. ราคาค่อนข้างแพงเลยนะ 1,000 M ครับเป็นตัวที่คนถามกันมาเยอะนะครับว่ามันเก่งไหมนะเดี๋ยวเรามาลองกันนะว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับผม Yahoo! แล้วก็เดเลอัลลี่ก็บวก5อีกแล้วครับ yeah. ถือว่าแพงแล้วก็เก่งมากเลยนะอันนี้เวล1นะครับสเตต98ครับความเร็ว100นะครับสปีดต้น96ครับโหบวก5ด้วยมันได้ทีมคัลเลอร์อะไรอะ yeah. ทีมคัลเลอร์ของซิงเกิลคลับครับผมโห oh. บวกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ลินการ์ดครับลินการ์ดบวก5ครับบุตรแห่งโอลด์แทรฟฟอร์ดครับผมคนที่จะเป็นตำนานเบอร์7คนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ What? บวก5เลยนะปีนี้เป็นปีที่เก่งที่สุดในลินการ์ดนะครับราคาน่าจะแพงน่าดูนะครับเฮ้ยทำไมมันถูกจังวะราคาเทพนะเฮ้ยทำไมมันถูกยังอะต่อมาครับวีดาวครับวีดาวปีนี้มันช้ากว่าปีฮอตนะ Bruh. ถ้าใครจะเล่นวีดาวแนะนำเป็นปีฮอตนะแต่ว่าไอ้นี่ก็เล่นได้ครับ hmm?แล้วก็เดจองครับเดจองปีนี้เป็นปีที่เก่งที่สุดในเดจองนะครับ yeah. แล้วก็ต่อมาแบ็กซ้ายนะครับมันชื่ออะไรวะ เราเรนเหรอน่าจะประมาณอ่านว่าเราเรนปะเราเรน nope. ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันก็ใหญ่แล้ววะสูง178ครับหนัก70มาตรฐานครับวิ่งเร็วมากๆเลยครับสปีดต้นอยู่ที่113นะครับความเร็วที่110ครับเปิดบอลดีนะครับมีสกิลเปิดบอลความอึดก็เยอะครับโอ้โห FP ใช้11นะครับถือว่าเปลืองนะแต่ว่ามันเก่งมากครับตัวนี้เก่งมากน่าจะชนได้ทุกตัวเลยครับ oh, no. CB ฟันได้นะเก่งกับ TY นะสำหรับผมนะใครจะบอกว่าไม่เก่งกว่าก็แล้วแต่ครับคือของผมเนี่ยผมมองว่าฟันได้ TY มัน AI มันสู้ไอปีนี้ไม่ได้อะสำหรับผมนะสำหรับผมคนเดียวครับจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับ yeah.แล้วก็คูลิบัลลี่ครับตัวนี้มันเก่งทุกปีอะคูลิบัลลี่ครับแต่ข้อเสียของทุกปีก็คือมันวิ่งช้าเว้ยคือมันตัวใหญ่มากๆครับแล้วมันก็วิ่งช้าด้วยถึงมีความเร็วเยอะแต่มันยังไงมันก็วิ่งช้าครับแต่ว่าเรื่องชนนี้ต้องยกนิ้วให้ครับชนปุ๊บเอาอยู่แน่นอนครับแบ็คขวาเอ็มบาบูนะครับมีคนหลายคนถามนะว่าเอ็มบาบูใช้ปีไหนดีส่วนตัวก็ยังมองว่าเป็นเอ็มบาบูปีธรรมดาก็เก่งนะผมเห็นนักแข่งพวกทีดีคีนอะไรพวกเนี้ยผมก็เห็นเขาใช้เอ็มบาบูปีธรรมดานะแต่ว่าเขาเป็นบวก9บวก8บวก9กันนะแต่ถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่ตัวมัน OP ครับราคามันเลยบั๊กไงแต่ตัวนี้มันก็ผมว่ามันเก่งแต่ FP มันใช้10อ่ะเออแต่ก็มันก็พอใช้ได้อยู่ครับถ้าเทียบกับ19 TOTS ผมว่าใช้ปีนี้ก็ได้ครับถ้าอยากได้แบบเก่งขึ้นมากกว่าปีธรรมดานะครับผม yeah. ต่อมา GK ครับ Break ใครไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลยครับนะสูง193ครับหนัก79ผอมนะครับก็ถือว่าสูงนะแล้วก็สเตตค่อนข้างสวยแล้ว94นะถือว่าเยอะมากครับสเตตสำหรับโกนะครับผมตัวสำรองก็จะมีแบรนาร์โดซิลวานะครับมาเน่ครับกิมิเนสเมสซี่ครับแล้วก็เบนนาเกอร์ตัวนี้ก็มีคนถามเข้ามาหลายคนนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยกับเดจองอะไรเก่งกว่านะครับส่วนตัวมองว่าเดจองครับเพราะว่าสูงกว่าเยอะเลยนะครับผมเกมนี้ตัวใหญ่มันได้เปรียบครับแล้วก็ CDM นะครับวินเลียมคาวาโยไอตัวนี้มันช้าผมเลยไม่ค่อยอยากใช้มันครับเอาเป็นวีดาวดีกว่าวีดาวมันก็ยังถึงมันช้าแต่ก็มันยังก็พอมีความเร็วครับก็น่าใช้อยู่ครับแล้วก็ตัวที่ไม่ได้อยู่ในสำรองนะครับก็มีอาคันยี่เนี่ยที่เขาพิมพ์มานะ nope. อาคันยี่อาคันจีแล้วก็บัตแลนครับเฮ้ยผมอยากใช้บัตแลนอ่ะขอใช้บัตแลนได้ไหมคนดูผมไม่ค่อยถูกโฉลกกับหน้าคนนี้เท่าไหร่ขอใช้เป็นบัตแลนแล้วกันนะครับผม yeah. เออบัตแลน96เลยเออเอาไปเอาบัตแลนนี่แหละครับ
ตามนี้เลยนะครับผมทีมที่ผมจะเล่นนะครับผมแล้วก็แท็กติกนักเตะนะครับแท็กติกนักเตะผมจัดไว้แล้วนะครับใครอยากเล่นก็ก๊อปตามได้เลยครับผมนะสไตล์การบุกก็คือ6ตัวครับ6ตัวจะใช้การบุกหมดเลยนะครับผมแล้วก็ช่วยกันเล่นเกมรับครับแต่ว่าแผนนี้ผมอยากให้มันบุกเต็มที่ก็เลยปรับให้กองกลางนะครับรออยู่ที่ส่วนหน้านะครับผมไม่ลงมาช่วยเกมรับนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็แท็กติกทีมนะครับแท็กติกทีมผมจัดไว้แล้วนะครับผมจะเป็นสไตล์สวนกลับแต่ไม่เชิงสวนกลับไวเป็นสวนกลับทะลุช่องแบบพอดีไม่ได้เร็วมากเพราะว่ากองหน้าเราก็ไม่ได้ถือว่าเร็วอะไรขนาดนั้นแล้วก็กองกลางเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นเหมือนกันครับผมนะก็เลยแบบสวนกลับพอดีไม่ได้เร็วมากจบสกอร์ก็เน้นยิงไกลครับเพราะว่าเรามีเดเรนลี่กับเจสซี่ลินการ์ดนะครับผมจะปั้นลินการ์ดโคตรนะครับผมตามนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีมปี CLC กันเลยดีกว่าครับผมปะเดจองตัดบอลมาได้แต่ก็ไม่ได้บอลอยู่ดีครับเจสซี่ลินการ์ดตัดบอลมาได้เลยครับผมโดนกระชากครับสวยงามครับเจสซี่ลินการ์ดครับมีความเร็วครับยังไงดีครับกี่ดาวเนี่ย5ดาวครับผมปั่นซ้ายหน้ากรอบโอ้โหติดครับเดจองส่งคืนหลังให้วีดาวยิงหน้ากรอบโอ้โหติดเซฟครับผมเสียดายวอลลินการ์ดแม่งเกือบได้ครับจังหวะนี้ครับลูกเปิดมุมสุดเทพของเจสซี่ลินการ์ดครับ What? เปิดโค้งโค้งมาให้เดเรียนลี่มงครับ no. โอ้โหเกือบได้แล้ว เป็นการประสานงานระหว่างเดเรียนลี่แล้วก็เจสซี่ลินการ์ดครับผมอีกรอบขออีกรอบนึงลินการ์ดเปิดบอลอย่างดีครับให้มาวีดาวโอ้โหกลายเป็นเดเรียนลี่ครับเอ้าหมงไม่ได้นี่หว่าไม่ไหวละขี้เกียจกดละลินการ์ดส่งมาก่อนให้เจ้าเฟลิกเจ้าเฟลิกครับส่งไม้ลินการ์ดครับลินการ์ดล็อกขวาโดนเตะครับจบเลยคูลิบารีอ้าวรอดดากครับชิปหายเลยครับจังหวะนี้ oh, no. เก่งแค่ไหนก็แพ้รอดดากอย่างเธอนะครับอุ้ยโดนยิงโอ้โหลูกนี้ครับกันไม่มีทางได้ครับวอลเล่โคตรสวยเลยครับผม yeah. ไข่วันหน้าอายาน่ายังไม่เหมือนเลยครับแต่แม่งวอลเล่แล้วแบบโอ้โหใบไม้ร่วงอ่ะเอาดีเกอาร์บวก8มาก็เซฟไม่ได้เลยครับลูกนี้สวยจริงครับคือมันพลาดตรงคูลิบารีครับเพราะว่าตำแหน่งนั้นเป็นของคูลิบารีเว้ย nope. ยังไงดีอ้าวเขาส่งบอลพลาดครับเจ้าเฟลิกรอนิดนึงโอ้โหเจ้าเฟลิกส่งไม่โดแล้วข้อขวายิงหน้ากรอบต้องให้โดครับ yeah. แม่งต้องให้โดว่ะเจ้าเฟลิกแม่งแปลกครับไอ้ความรู้สึกผมนะเจ้าเฟลิกมันยังไงดีวะสแตนมันโกงอ่ะสแตนมันเก่งอ่ะแต่พอเล่นจริงผมรู้สึกว่าแปลกๆเดี๋ยวต้องลองอีก 2-3 เกมครับเดจองครับให้มาคูลิบารีให้มาเดเรียลี่ลี่ลี่หมดอ่ะโรนโดโอ้โหหลบโคตรสวยครับจังหวะนี้แล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โห wow. จะรีวิวทีมกลายเป็นรีวิวโดนะครับผมโดแม่งเอาหมดอ่ะคือโดมันเก่งไง yeah. ถ้าเทียบกันในทีมอ่ะโดแม่งเก่งที่สุดในทีมนะครับเจ้าเฟลิกให้มาเบนาร์โดซิวาครับเห็นเมสซี่หาช่องแล้วครับผมแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายแล้วก็กดปั่นครับโอ้โหติดเซฟครับปั่นไม่ดีปั่นไม่ดีไม่โทษว่าไม่คมผมปั่นไม่ดีเองเบนาร์โดซิวาครับเปิดโค้งโค้งไหมคูลิบารีขึ้นมงจ่อๆกลายเป็นเมสซี่ขึ้นมงแทนเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมึงไปแย่งมงได้ไงเมสซี่โอ้โหเอาซะคูลิบารีหน้าดำเป็นหน้าแดงเลยครับเขินเลยสวยครับคาวาโยนี่โคตรตัวใหญ่นะถือว่าชนดีครับเบนาร์โดซิวาสวยงามครับเบนาร์โดซิวาครับมันไม่ได้เร็วมากนะเนี่ยตัวเนี้ยอารมณ์เหมือนปีกแบบกึ่ง CAM แต่ก็สไตล์มันเนาะแล้วก็เปิดโค้งๆให้โดครับเปิดไม่ดีนะครับโดก็ยิงไม่ดีครับส่งมานั่นแหละวีดาวให้มาเดเรลลี่ครับเดเรลลี่รอจังหวะให้เจ้าเฟลิกหาช่องแต่มันไม่หาสักทีพอมันหาปุ๊บก็เปิดมาให้มันครับเฮ้ยเจ้าเฟลิกผมเกือบไปครับผมควรเล่นท่าไปแล้วแต่ดีนะมันไม่เล่นให้ผมส่งคืนก่อนเฟลิกส่งมาเดเล่อัลลี่ลิ้นพันหมดแล้วยิงสวยงามครับผมเดเล่อัลลี่ครับเมื่อกี้ลิ้นพันไปนิดนึงครับมันจะเป็นเดเล่อัลลี่นะครับผมนะขอพวยด้วยครับผมลินการ์ดส่งก่อนเจ้าเฟลิกให้มาโดครับโดไว้ลินการ์ดล็อกเข้าซ้ายก่อนล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ล็อกขวายิงไกลหน้ากรอบโอ้โหดาวบังคารชั้น2ครับคืออะไรวะส่งมาให้คูลิบารีให้มาเดจองให้เจสซี่ลินการ์ดให้เจ้าเฟลิกส่งมาก่อนนั่นเลยครับเดเรลลี่ให้มาโรนัลโดส่งคืน
เดจองเดจองให้มาลินการ์ดลินการ์ดกวาด5ดาวครับลินการ์ดยังไงดีครับยิงเลียดโลไดเว่นช็อตไม่เข้าครับโอ้โหช็อตนี้ไม่เข้าอีกครับผมโคตรน่าเสียดายเลยครับสวยครับให้มาฟันไดฟันไดให้มาเดจองเดจองลินการ์ดลินการ์ดเทิร์นไม่ใช่ลินการ์ดเทิร์นลินการ์ดตอกส้นมาสเตอร์ครับไงนี่ครับมีความเร็วระดับโอ้โหเร็วเกินจะวัดได้ครับเปิดโค้งไหมเจ้าเฟลิกขึ้นโมงสวยงามครับผมเป็นการทำประตูระหว่างลินการ์ดแล้วก็เจ้าเฟลิกร่วมมือกันนะครับผมขอดูหน้าเจ้าเฟลิกหน่อยดิ nope. ทำไมหน้ามันไม่เหมือนวะทำไมหน้าตอนเลือกตัวผมว่ามันเหมือนมันมีหน้าตอนไหนเหมือนวะผมจำได้ว่าหน้ามันเหมือนไม่ใช่หรอทำไมหน้าในเกมตอนนี้มันไม่เหมือนส่งมาให้มหาเทพลินการ์ดตอกส้นอีกแล้วตอกส้นมาสเตอร์อีกแล้วครับครึ่งระดับเทพครับโอ้โหครึ่งหลบมา1ครึ่งหลบมา2ครับผมโอ้โหลินการ์ดแม่งโคตรก๊อตเปิดโมงมาโอ้โหเปิดไม่ดีเท่าไหร่ลูกนี้ถ้าเปิดดีกว่านี้แม่งโคตรก๊อตเลยช็อตนี้ส่งไปลินการ์ดต่อลินการ์ด5ดาวมาสเตอร์ครับแล้วก็ยิงว่าวไป1ทีเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วเพื่อนโนปเจ้าเฟลิกครับเปิดบ้างครับโอ้โหเปิดไม่ดีครับเปิดติดสกัดครับผมลินการ์ดครับโอ้โหลินการ์ดชาร์จมาสเตอร์ครับผมเจอลินการ์ดชาร์จแล้วก็แย่งบอลมาครับลินการ์ดชนไอชนวะชนต่อครับลินการ์ดเริ่มพูดไม่ติดๆขัดๆแล้วครับผมอะไรของกูเนี่ยนะแค่เล่นลินการ์ดนิดหน่อยถือลิ้นพันเลยครับ yeah. ส่งไม่ได้จองก่อนเราไม่ต้องรีบครับให้มาลินการ์ดอ้าวแม่งไม่ใช่ลินการ์ดเปิดไหมลินการ์ดครับลินการ์ดมาสเตอร์ครับลินการ์ดล็อกเข้าขวาโอ้โหแม่งผ่านมาเฉยแล้วก็แอสซิสโอ้โหไม่ได้ส่งมาก่อนล้ำหน้าครับผมเดจองครับเดจองมาเดเลียรี่เดเลียรี่ล็อกเข้าซ้ายครับแล้วก็วิ่งเลยครับโอ้ถือว่าช้านะเดเลียรี่ครับมันดูเหมือนจะมีความเร็วแต่มันก็ช้าอยู่ดีจ่ายมาให้เจ้าเฟลิกเจ้าเฟลิกส่งไม่รีมาหาเทพลินการ์ดโอ้ลิ้นพันเลยครับช็อตนี้โอ้โหแล้วก็ยิงแป๊กครับผมดาวตัดบอลได้ให้มาเดจองเดจองให้มาลินการ์ดอีกแล้วลินการ์ด5ดาวมาสเตอร์ครับตอกส้นมาสเตอร์ครับผมแล้วก็ครึ่งมาสเตอร์ครับผมโอ้โหหลบมาหมดเลยครับไงดีครับตอกส้นก่อนกวาดบอลยังไงดีครับช็อตนี้ไม่รู้จะเอายังไงเปิดบอลดีกว่าโอ้โหเปิดติดเก่งจริงๆลินการ์ดลินการ์ดเข้าขวานะครับเปิดซ้ายซะงั้นให้ฟันไดขึ้นโมงไม่ได้วีดาวโมงคืนให้เจ้าเฟลิกเจ้าเฟลิกส่งให้ลินการ์ดต่อลินการ์ดตอกส้นมาสเตอร์ครับแล้วก็เปิดโค้งๆให้โดโอ้โหเปิดให้ไม่มีใครเลยครับเปิดแม่นมากๆเกือบดีละวีดาวตัดบอลได้ให้มาฟันไดก่อนฟันไดเปิดให้โดโดโมงคืนหลังเดเลียรี่เดจองครับเดจองให้มาโดต่อโดครับเห็นเจ้าเฟลิกหาช่องละจ่ายมาเจ้าเฟลิกเจ้าเฟลิกตอกส้นมาสเตอร์เดี๋ยวมันของลินการ์ดแล้วก็ปั่นหน้ากรอบสวยงามครับก็โอเคนะเจ้าเฟลิกครับแต่ผมไม่ค่อยชอบมันหรอกสไตล์มันอารมณ์แบบไม่ได้คล่องไม่ได้แข็งแล้วก็น่าจะเป็นสไตล์หาช่องแล้วก็รอยิงอะไรประมาณนั้นครับเจ้าเฟลิกครึ่งหลบล็อกเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายหน้ากรอบยิงขวาหน้ากรอบติดเพื่อนครับผมโอ้โหโคตรสวยครับ Bruh. เหมือนเพื่อนไม่อยากให้ลินการ์ดเกิดครับยังโหม่งให้ลินการ์ดได้อยู่ครับ30หลายิง no. โอ้โหชนเสาครับเหมือนมันไม่อยากให้ลินการ์ดเกิดอีกแล้วครับคนดูครับ ว่างไหมเจสซี่ลินการ์ดเจสซี่ลินการ์ดตอกส้นมาสเตอร์ครับผมยังไงดีครับโอ้โหแม่งมันเป็นท่าอะไรวะนะคนดู huh? ถามจริงครับมันคือท่าอะไรครับของลินการ์ดเนี่ย yeah. มันจะเทพเกินไปแล้วครับแล้วก็ยิงเสาแรกโอ้โหติดเซฟอยู่ครับถ้าส่งไว้ลินการ์ดยิงก็เข้าไปแล้วเนี่ย Bruh. ช็อตนี้ส่งไว้ลินการ์ดลินการ์ดครับคิลเลอร์พาสให้เพื่อนเจ้าเฟลิกหน้ากรอบยิงไกลหน้ากรอบสวยงามครับผมคิลเลอร์พาสครับ มันไม่เชิงคิลเลอร์พาสนะคนดูนะแค่ส่งให้เจ้าเฟลิกแค่นั้นเองแต่ก็เป็นถือว่ารับพลังเทพครับนะกูจะอวยลินการ์ดไปไหนเนี่ย yeah. เอาไปโยตัดบอลได้ครับส่งไว้เจ้าเฟลิกเจ้าเฟลิกครับรอจังหวะนิดนึงแล้วก็ส่งไว้ลินการ์ดเอ้ากลายเป็นจองได้บอลแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหแย่งลินการ์ดอีกแล้วว่าลินการ์ดหาช่องโคตรสวยครับคนดูครับกูสั่งวิ่งไปก่อนเจ้าเฟลิกตัดสินใจส่งให้เดจองยิงสั้นงั้นครับส่งไหมเบนาร์โดซิวาเบนาร์โดซิวาจ่ายไหมลินการ์ดลินการ์ดหน้ากรอบยิงหน้ากรอบสวยงามครับผมในที่สุดครับในที่สุดครับลูกยิงของมหาเทพบุรุษแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าที่ตำนานเบอร์เจ็ดคนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันก็ยิงเข้าแล้วครับผมโอ้โหน้ำตาผมจะไหลครับผมถ้าผมเปิดกล้องนี่คุณดูน่าจะได้เห็นแล้วครับว่าผมเนี่ยน้ำตาคอแล้วครับผมแบนาร์โดซิวาแบนาร์โดซิวาตอกส้นมาสเตอร์ผ่านมาครับมันเป็นท่าของลินการ์ดครับยังไงดีครับไม่ได้หรอครับ
ส่งคือหลังคาวาโยให้มากิมิเนสกิมิเนสล็อกเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาแล้วก็ยิงหน้ากรอบโอ้โหกิมิเนสถ้ามึงส่งให้ลินการ์ดก็จบแล้วเพื่อนมึงจะโชว์ไงแล้วใครบังคับมันก็กูนั่นแหละเป็นยังไงบ้างสำหรับฟูลทีมปี COC นะครับผมจะรีวิวแบบเร็วๆไปทีละตัวเลยครับโดเก่งมากครับเจ้าฟิลิกเก่งแหละแต่ผมไม่ชอบครับลินการ์ดโคตรก๊อตครับอันนี้คืออวยนะแต่ถ้าไม่อวยก็คือกลางๆเลยครับเดเลียรี่ไม่มีส่วนร่วมในเกมเลยครับ หายไปจากเกมเลยครับแนะนำให้เปลี่ยนตัวอื่นนะครับผมเดจองนี่ก็แปลกๆครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากปี TOTS นะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกก็ผมว่าเอา TOTS ผมว่าโอเคกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ะ TOTS ผมรู้สึกว่ามันแข็งกว่าอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวลึกๆนะครับไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่ผมรู้สึกว่า TOTS มันแข็งกว่านิดๆหน่อยแค่นิดหน่อยครับวีดาวครับช้าไปนิดที่เหลือโอเคทุกอย่างเลยคูลิบาลีโคตรเก่งแต่ช้าฟันไดมันโคตรก๊อตเอ็มบาบูนะครับเก่งมากโกงแต่ว่าเปิง FP เหมือนกันครับไอ้ลอเรนเนี่ยเปิง FP ครับเล่นทำหน้าที่ได้โอเคครับเบนาร์โดซิลวาครับมีความเร็วร้อยกว่าแต่ว่าเล่นจริงก็ช้าไปนิดนะครับมาเน่มันไม่ได้เอาลงอ่ะเพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วมันเก่งไปแล้วกิมมิเนสครับสแตทวิ่ง95นะแต่แม่งช้ามากแถมไม่คล่องครับก็เลยไม่ชอบแล้วก็ไม่เข้ามือสุดๆครับก็เลยปั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเมสซี่ก็เหมือนทุกปีครับผิวๆคมๆนั่นแหละครับแต่ว่าข้อดีของปีนี้ก็คือหนานะครับแต่ว่าถามว่าเห็นผลแตกต่างกันไหมไม่แตกต่างกันเลยครับเมสซี่คือเมสซี่โดนชนปิวแน่นอนครับผมวิลเลียมคาวาโยครับตัวนี้ก็ช้าๆชนชัวครับช้าๆชนชัวเดลิกไม่ได้เอาลงนะครับอาคันยี่เคยรีวิวไปแล้วก็ตามนี้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครมีฟูลทีมน่าสนใจนะครับสามารถส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคนดูครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานซึ่งมีผมคนเดียวด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ